สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Easy Life นั่นเองนะฮะซึ่งเว็บไซต์นี้นะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการเก็บเหรียญหรือเก็บเครดิตนั่นเองนะฮะซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าใครเป็นสายคลิกเนี่ยเหมาะมากนะครับและที่สำคัญนะฮะเว็บไซต์นี้สมัครฟรีนะครับย้ำว่าสมัครฟรีนะไม่ต้องจ่ายอะไรสักบาทนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะฮะก็สามารถคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วมันจะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์หน้านี้นะฮะวิธีการสมัครนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเมื่อเราเข้ามาถึงเว็บไซต์หน้านี้นะฮะก็ให้เราทำการคลิกตรงปุ่มนี้ฮะสมัครสมาชิกนะฮะกดเลยเสร็จแล้วนะครับมันจะเข้าสู่หน้านี้นะฮะก็หน้านี้นะครับเป็นหน้าสำหรับสมาชิกนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับอ่านคำเตือนสักนิดนึงนะครับเขาเตือนว่าพร้อม1เครื่องนะครับสามารถสมัครได้แค่1คนนะฮะหรือว่า1คนเนี่ยสมัครได้แค่1 ID นะครับแล้วก็การสมัครนะครับเขาไม่อนุญาตให้ใช้ Hotmail นะครับเพราะว่าเวลาที่เขาแจ้งอีเมลโปรโมชั่นอะไรมาเนี่ยนะครับมันจะไม่ถูกส่งมาทาง Hotmail นั่นเองนะครับและอีกอย่างนึง Hotmail ไม่รองรับระบบอีเมลของแพลตฟอร์มนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ใช้ Gmail แทนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงระบบนี้สมัครแล้วก็ไม่ต้องยืนยันอีเมลนะครับไม่ต้องยืนยันตนอะไรสักอย่างนะฮะสมัครปุ๊บล็อกอินเข้าได้เลยทันทีนะครับวิธีการสมัครนะครับเลื่อนลงมานะครับก็จะเห็นนะฮะช่องแรกนี้นะครับให้เรากรอก username หรือ ID ของเรานะครับกรอกไปเลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ไม่ต้องเว้นวรรคนะฮะไม่ต้องเว้นนะต่อไปนะฮะอีเมลนะครับอีเมลก็แน่นอนครับเป็น Gmail นะครับกรอกตรงนี้2ช่องนะฮะแล้วก็รหัสผ่านนะฮะแล้วก็เลือกเพศของเรานะครับอันนี้ให้เราติ๊ก yes ทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้นะไม่ต้องติ๊ก no นะครับเวลาที่เขามีโปรโมชั่นอะไรส่งมาทางอีเมลของเรานะฮะถ้าเราติ๊ก no เนี่ยเราจะไม่ได้รับนะฮะก็ให้เรานะครับทำการกด submit ได้เลยนะครับเมื่อกด submit เสร็จแล้วนะครับเราก็เอา username แล้วก็รหัสผ่านของเราเมื่อกี้นะครับมาล็อกอินได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะล็อกอินเข้าไปให้ดูโอเคนะครับเมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับมันจะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะฮะก่อนอื่นเลยนะครับเว็บไซต์นี้นะฮะถ้าเกิดว่าเรานะครับอยากจะทำเงินกับเว็บไซต์นี้เนี่ยเราก็ต้องรู้เรทการเปลี่ยนแปลงเหรียญหรือว่าเครดิตตรงนี้นะครับมาเป็นเงินก่อนนะครับว่ามันใช้เรทเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะคลิกตรงรูปถุงตรงนี้กันนะฮะแล้วเราก็มาดูตรงนี้นะครับว่าแปลงจากเหรียญเป็นเงินนะครับต้องใช้เหรียญเท่าไหร่นะฮะนี่นะฮะทุกๆ 1,000 เหรียญนะครับเราจะสามารถแปลงเป็นเงินได้1ดอลลาร์นะฮะนั่นหมายความว่าวันนี้นะครับถ้าเราสามารถทำเงินได้ 1,000 เหรียญเลยเนี่ยเราก็จะแปลงนะครับมาเป็น1ดอลลาร์ได้เลยทันทีนะครับอันนี้คือการทำเงินจากเว็บไซต์นี้เนาะทุกๆ 1,000 เหรียญตรงนี้นะฮะสามารถแปลงมาเป็น1ดอลลาร์ได้นะครับซึ่งวิธีการถอนนะครับก็กดตรงถอนเงินตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มันจะถอนผ่าน PayPal นะครับในแพลตฟอร์ม Easy Life นี้เขาจะถอนผ่าน PayPal เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครเข้ามาถึงหน้านี้แล้วนะครับขั้นต่ำอยู่ที่2เหรียญนะฮะแล้ววิธีเก็บเหรียญตรงนี้ล่ะเราจะเก็บยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมมีสูตรมาให้เพื่อนๆทุกคนเลยนะครับซึ่งสูตรนี้นะครับมันเหมาะกับแบบฟรีนะครับเพราะว่าในเว็บไซต์นี้เนี่ยมันมีแพ็คเกจอยู่ด้วยกัน2แพ็คเกจนะครับ1ก็คือแบบฟรีนะครับนี่เลยกับ2แบบ VIP นะฮะแบบ VIP จะคลิกได้ไม่จำกัดนะครับแต่แบบฟรีก็คือแบบที่เราสมัครมาฟรีแบบนี้นะฮะเราจะคลิกสูงสุดนะครับได้ใน1วันเนี่ยแค่80คลิกเท่านั้นนะครับซึ่งสูตรที่ผมจะสอนเพื่อนๆนี้นะครับมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถคลิกนะฮะแล้วได้เหรียญอย่างน้อยเนี่ยวันละ200เหรียญนะครับวันละ200คอยตรงนี้เลยนะวันละ200คอยตรงนี้นะฮะซึ่งถ้าแปลงเป็นเงินแล้วเนี่ยมันจะได้ประมาณ 0.2 ดอลลาร์นะครับแต่ว่าแปลงค่าต่ำมันอยู่ที่ 1,000 เนาะเราก็ตีเป็นเรทง่ายๆนะครับลองเอามาคำนวณผ่านการคิดของเราดูนะครับ200เหรียญน่ะหรือว่า200คอยนะฮะมันจะได้อยู่ที่ประมาณ 0.2 ดอลลาร์นะครับแต่ว่าถ้าครบ 1,000 เมื่อไหร่นะครับเราก็เอาไปแปลงเนาะมันจะได้1ดอลลาร์นะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะสะสมเหรียญเราจะทำยังไงในเมื่อว่าเรามีแค่80คลิกถูกต้องไหมนะครับ80คลิกนี้นะครับผมบอกเลย80คลิกนี้ก็พอแล้วนะครับมันเบย์แล้วอ่ะชิวๆแล้วแค่80คลิกเนี่ยนะฮะเราลองเลื่อนมาดูนะฮะวิธีสะสมเหรียญ นะครับสูตรของผมง่ายมากๆเลยนะครับทุกเมนูเห็นไหมฮะแต่ละเมนูให้เรานะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับคลิกเข้าไปเลยเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันจะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะฮะก็ให้เรานะครับสังเกตนิดนึงนะครับถ้ามันเกิดว่าขึ้นรูปอะไรเอ่ยแบบนี้หรือว่าขึ้นรูปว่าไฟล์เสียแบบนี้นะฮะอย่าคลิกนะครับเพราะเราจะไม่ได้เหรียญ นะครับมันเป็นการที่มีคนที่เขาเอาตัวเพจมาลงนะครับให้เรากดไลค์เนี่ยคือเพจมันยังไม่สมบูรณ์นะครับมันไม่สามารถที่จะผ่านระบบได้นะครับ
มันเลยขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับมันไม่สมบูรณ์นะครับเราไม่สามารถที่จะกดแล้วรับเหรียญได้ให้เราเลือกหน่วยนะครับที่เราสามารถกดรับเหรียญได้เนี่ยนะครับที่มันเป็นรูปภาพจากเพจแบบนี้นะครับนี่เลยแบบนี้นะเนี่ยครับถ้ามันเป็นรูปภาพแบบนี้เราสามารถที่จะกดรับได้นะครับได้เหรียญได้ก็ให้เรากดเข้าไปก่อนเลยนะครับซึ่งการกดรับเหรียญนี้นะครับเรานะครับแนะนำว่าถ้าใครไม่อยากใช้เฟซส่วนตัวให้สมัครเฟซใหม่แล้วมากดนะฮะแล้วก็ทำการกดไลค์ตรงนี้เลยนะครับปึ๊บแล้วก็ปิดไปเนี่ยครับเราก็จะได้4เหรียญทันทีนะครับหลังจากที่เรานะครับทำการกดไลค์เสร็จแล้วนั่นเองนะฮะซึ่งสูตรของผมง่ายๆเลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะฮะให้เรากดครับที่มันเป็น 5-6 เหรียญอย่างเงี้ยฮะอย่าไปคลิกหน่วยที่มันไม่สมบูรณ์นะครับถึงมันจะได้เหรียญเยอะเนี่ยเราคลิกไปเราก็ไม่ได้เหรียญ นะฮะให้เราคลิกหน่วยที่มันสมบูรณ์แล้วแล้วก็ได้เหรียญเยอะที่สุดให้หมดก่อนนะครับนะฮะนี่เลยคลิกอย่างน้อยนะครับคลิก4เหรียญเนี่ยนะครับที่มันได้4เหรียญหรือว่า4คอยเนี่ยให้หมดก่อนนะครับทุกเมนูเลยนะมันจะมีอยู่ทั้งหมดนะครับประมาณนี้เลยเนาะเมนูผมไม่นับให้แล้วกันนะแต่ว่าให้เราคลิกนะฮะ6 5 4เหรียญอย่างเงี้ยพวกเนี้ยคลิกให้หมดก่อนนะครับไปทีละเมนูนะไล่ไปทีละเมนูเลยนะครับเมื่อเราคลิกหมดนะครับอย่างน้อยนะอย่างน้อย80คลิกใน1วันนะฮะเราลองมาคำนวณเล่นๆดูนะสมมุติเราใช้4นะครับเราได้4เหรียญ นะครับหรือว่าสมมุติได้4เหรียญ นะครับต่อ1หน่วยคลิกที่เราคลิกเข้าไปนะฮะสมมุตินะฮะว่าเราคลิกไปประมาณ80คลิกครบเลยนะครบเลยนะครับแต่ละวันเราคลิกครบเลยนะฮะเราคูณ4เข้าไปนะครับเราจะได้อย่างน้อยนะครับต่ำสุดนะฮะ320เหรียญ นะครับ320เหรียญแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีจริงๆนะครับมันจนบรรยายจริงๆนะฮะให้เราลงไปคลิกที่มันต่ำกว่า4เหรียญก็คือ3เหรียญ นะครับแล้วก็ไล่คลิก3เหรียญให้ครบทุกเมนูเลยนะฮะพอเราคลิกครบแล้วนะครับคลิกครบแล้วสมมุติว่าอย่างน้อยนะครับวันนั้นเนี่ยเราคลิกได้แค่ไอที่เป็น3เหรียญเท่านั้นนะ80คลิกเลยนะฮะเราก็ได้แน่ๆครับต่ำสุด240เหรียญ นะครับ240เหรียญ นี้คิดเป็นเงินอยู่ที่ประมาณ 0.24 ดอลลาร์นะครับเอาไปหารกัน 1,000 นะเพราะว่าเรทมันอยู่ที่ 1,000 เหรียญต่อ1ดอลลาร์นะครับเอาไปหารกัน 1,000 เราก็จะได้เรทมาเป็นค่าดอลลาร์นั่นเองนะฮะสมมุติว่า1วันเนี่ยเราทำได้240เหรียญ นะครับผมคูณ240เหรียญคูณ30วันนะฮะปึ๊บเท่ากับ 7,200 เหรียญ นะครับหาร 1,000 นะครับจะเป็นเงินที่เราจะได้นะครับก็คือ 7.2 ดอลลาร์ลองเอามาคูณกับ31ดูนะครับแปลงเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ223บาทนะครับ220บาทครับตีเป็นตัวเลขกลมๆเนาะ220บาทนะฮะถ้าเกิดว่าใครใช้เน็ตที่ราคาต่ำหน่อยนะครับก็คือแถวบ้านนะครับใช้เน็ตราคาถูกหรือว่าเราซื้อเน็ตราคาถูกนะครับเราสามารถที่จะเอาเงินที่ได้จากเว็บไซต์นี้นะครับมาจ่ายค่าเน็ตในแต่ละเดือนของเราได้เลยนะฮะซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเว็บไซต์นี้เด็กๆในไทยนะครับหลายๆคนที่รู้จักไอตัวแพลตฟอร์มเนี้ยนิยมทำมากเพราะว่า1เลยนะครับไม่ต้องเสียเงินในการที่จะซื้อค่าเน็ตส่วนตัวนะครับสามารถที่จะเอาเงินที่ได้จากเว็บไซต์นี้นะครับมาจ่ายค่าเน็ตส่วนตัวของตัวเองได้เลยคลิกวันละ80คลิกเท่านั้นเองนะครับก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้เนาะผมคลิก1คลิกเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง10วิด้วยซ้ํานะฮะ80คลิกก็ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับทําแบบเนี้ยครับประมาณ30วันเนาะเราก็ได้แล้วนะครับอย่างน้อยเนี่ยประมาณ200กว่าบาทนะครับนี่นะครับก็คือวิธีการทําเงินจากแพลตฟอร์มนี้นะครับเพียงแค่เราคลิกเก็บเครดิตให้ครบ 1,000 นะครับแล้วเอาเครดิตหรือว่าเหรียญ นั้นนะฮะไปแลกกลับมาเป็นเงินนะครับทุกๆ 1,000 เหรียญหรือ 1,000 เครดิตนะฮะเราจะสามารถแลกได้นะครับเป็น1ดอลลาร์นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าใช้สูตรของผมนะฮะคุณจะสามารถได้รับเหรียญ นะครับอย่างน้อยต่อวันนะฮะอยู่ที่วันละ200เหรียญ นั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับแล้วก็สมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คุณจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้คุณรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ